ายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการที่422-1606นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะไปอบรมกสิณไฟเจอเลยครับกสิณดินกสิณน้ำรอบนี้นี่บอกว่าถ้าไปแล้วมีโอกาสได้เจอกันนี่คุ้มค่านะคะเพราะว่าฟรีๆไม่เสียสตางค์ด้วยนะคะเราจัดขึ้นที่โรงแรมวิวันโคราชจังหวัดนครราชสีมาก็ต้องขอบคุณทางโรงแรมด้วยนะคะที่ต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะคะขอบคุณด้วยครับใช่ค่ะแล้วก็ใครที่ไปเจอกันวันนั้นเนี่ยนอกจากจะได้อบรมกสิณไฟกสิณดินกสิณน้ำแล้วได้แผ่นวีซีดีกลับบ้านได้แผ่นปฐวีธาตุกลับบ้านยังจะได้รู้เลขรับผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ด้วยพิเศษนะคะพูดวันนั้นเลยนะก็ขอเป็นของเดือนกรกฎาคมใช่นะมาเจอกันให้ได้ก็โทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะนี่ก็ต้องขออนุญาตรับจำนวนจำกัดแล้วลงทะเบียนแล้วต้องมาให้ได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวครูเสียใจใช่โทรตามกับเบอร์โทรให้ไว้อยู่โทรตามเลยเนี่ยนะครับเพราะงั้นไม่ยอมมาใครไม่มานี่เรียงเบอร์คิดถึงงานน้องมวยเราก็ต้องโทรตามดังนั้นมั่นใจก่อนค่อยโทรมานะครับไม่มั่นใจก็โทรมาถามรายละเอียดก่อนใช่ค่ะถามรายละเอียดได้นะคะก็หรือว่าใครจะติดตามใน Facebook Fanpage ของเราก็ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะตอนนี้มา SMS กันบ้างดีกว่ามาที่ SMS นี้เลยครับท่านผู้ชมท่านแรกนะคุณจันคุณจันทรเลขบัตร608ค่ะสลักการันไม่มีการันไม่มีการันไม่มีเลยครับแล้วเบอร์โทรศัพท์7893สุขภาพเป็นยังไงคะลายเซ็นได้แล้วสุขภาพช่วงนี้นะฮะระบบเลือดนะฮะระบบมันจะมีระบบเลือดกับระบบส่วนที่เป็นคล้ายๆกับน้ำเหลืองนะครับช่วงนี้ตรวจเช็คนิดนึงในเรื่องของการกินอาหารเรื่องของการทานยามีผลกับตัวเองด้วยนะลายเซ็นได้หรือยังนั่นน่ะสิหนูว่าน่าจะได้แล้วได้แล้วนะครับแล้วก็บัตรนี่608นะณตอนนี้ถ้าถามว่าเริ่มต้นธุรกิจทำกับใครแล้วแต่นะณช่วงนี้ไฟเขียวนะสามารถทำได้แต่ว่าอยู่เบื้องหลังแล้วกันนะอย่าเต็มตัวนะครับคุณจันทร์นะครับขอบคุณที่ชมรายการครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณอุมารินค่ะบูชาพระบรมสารีริกธาตุบูชายังไงคะด้วยดอกมะลินะน้ำหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็การอารัธนานะฮะถึงคุณพระพุทธธรรมสงฆ์นะครับเป็นสรณะก่อนนะสวดคาถาอิติปิโสนะรวมถึงท่านก็ต้องเจริญสมาธิกรรมฐานนะเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาด้วยนะอย่างน้อยเนี่ยนะครับ5นาที10นาทีนะก็ควรแก่การปฏิบัติบูชาเวลานั่นนะบูชาก็ต้องใช้มาลัยนะครับมาลัยกรนะฮะโดยเฉพาะมะลินะครับบูชาน้ํา1แก้วนะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคุณอุมาลินนะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยมีโอกาสไปนะไปถวายพระบรมสารีริกธาตุด้วยกันด้วยนะครับนะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณพัทรเดชนะคะทะเบียนรถ739ช่วงนี้คิดจะเดินทางต่างจังหวัดดีหรือเปล่าคะถ้าบอกไม่ดีก็ไม่ไปนะมันต้องไปเนี่ยฮะเหตุนี้ไปแล้วก็ไปแล้วได้ทรัพย์นะฮะแต่ไม่ไปแล้วได้ทรัพย์แล้วก็ยังได้ความสบายใจนะฮะไม่ทุกข์ใจหรอกไปนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเดินทางได้นะฮะโดยเฉพาะตั้งแต่วันนี้นะจนถึงเดือนหน้าพอไปได้นะฮะที่จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีนะครับอาจจะไปจังหวัดอื่นไปจังหวัดอื่นแน่ๆนะครับ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณยุภาค่ะเลขบัตร004ถามว่าขายกิฟต์ช็อปเนี่ยไม่ค่อยดีเลยเปลี่ยนไปขายอย่างอื่นดีไหมคะไปขายกิฟต์เก๋ครับ ใช่ครับเป็นอาหารนะครับเครื่องดื่มพอไปได้นะช่วงนี้ก็ลังแต่ถ้าไปเปลี่ยนแปลงอาหารที่ต้องตื่นเช้าๆต้องพักผ่อนน้อยเนี่ยไม่ควรฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นกาแฟน้ำดื่มนะฮะถ้าเป็นอาหารประเภทเป็นเรื่องบรรลาวไม่แนะนำให้ทำนะยุภาก็เสริมมาดีครับนะฮะใช้กิฟต์ช็อปด้วยก็อาจจะขายขนมปังปิ้งอยู่หน้าร้านด้วยหน้าร้านแล้วก็กาแฟเล็กๆนะฮะซุ้มกาแฟเล็กๆก็พอไปได้นะครับอย่าคิดว่าถ้าไปเปลี่ยนเป็นอาหารการกินอย่างอื่นแล้วตัวเองก็จะแย่จะเหนื่อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพโชคลาภยังไม่พอมีเท่าไหร่ก็อย่าเพิ่งเสี่ยงเลยครับคุณยุภาครับSMS ต่อมาค่ะคุณปราณีนะคะงานเงินโชคลาภเป็นยังไงคะงานช่วงนี้ขาขึ้นนะฮะคุณปราณีดีใจด้วยแต่ว่าเรื่องการงานยังล่าช้าเหมือนจะดีจะดีแต่ไม่ดีตามคิดส่วนโชคลาภตอนนี้เริ่มจะมีแล้วนะฮะพอหลังเดือนเกิดมานะมันจะเว้นช่วงกันนะระยะนี้นะประมาณกรกฎาคมสิงหาช่วงขาขึ้นครับไปได้ดีเดินได้สวยนะครับคุณปราณีครับจ้ะ SMS ต่อมาเลยค่ะ คุณบวรพลนะคะเลขบัตร038ทำงานไหนถึงจะรวยงานที่สุจริตครับรวยที่สุดครับงานรวยมันอยู่ที่เราความพอดีบางครั้งเนี่ยถ้าบอกว่าใช่แต่คุณไม่ได้เดินต่อมันก็ไม่ได้แล้วงานเรื่องเสี่ยงไม่ได้เลยฮะคือผมกำลังจะบอกคุณบวรพลว่าณตอนนี้นะถ้าทำเรื่องของเป็นนำเข้าส่งออกนะฮะอิมพอร์ตได้พอเนี่ยพอไปได้ดีไปได้สวยเลยแต่คุณจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยจึงจะบอกถ้าช่วงนี้นะแนะนำให้ทำนะครับสามารถทำได้บูชาอะไรดีบูชาพระธาตุศรีวลีนะครับณชาติติปะสิทธิราภาเงินทองไหลมาที่มาด้วยณชาติตินะครับพระคาถาพระศรีวลีเสริมโชคลับๆเลยคุณบวรพลกับลายเซ็นนี้ครับ
จ้ะคุณบวรพลนะคะแล้วก็ใครที่จะอบรมกสิณไฟนะเบอร์โทรศัพท์ด้านบนโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะทักเรียนสถานนี้เหมาะสมกับคุณบวรพลนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนนทนันค่ะบอกว่าช่วงนี้นี่ดีหรือเปล่าดวงช่วงนี้ดีไหมคะทำงานด้านไหนถึงจะดีคำพูดคุณเป็นใหญ่นะการเจรจาเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนนะครับเวลาจัดซื้อจัดจ้างจัดขายได้แล้วก็งานด้านบุคคลดีถ้าผมที่เอ่ยมาไม่ใช่งานคุณนั่นแสดงว่าคุณเองเป็นลูกน้องใครค่อนข้างยากต้องทำธุรกิจส่วนตัวแล้วจะไปได้ดีไปได้สวยไปแล้วเดินหน้านะครับเรื่องเสื้อผ้าอภรรท์นะฮะเรื่องของด้านการเมนต์ก็จะดีนะครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะจางสวัสดีครับสวัสดีค่ะรู้จักกันอะไรครับชื่ออะไรเอ่ยนี่พูดคุณคุณนี่ลุงหนิงค่ะอ๋อแม่เขาส่งนะโทรเข้ามาลงทะเบียนส่งคุณเสียงเข้ามาใช่ค่ะคุณเสียงค่ะจางต้องขอบคุณขนมปังนะหลายที่นะที่มาร่วมลงทานนะครับถือว่าเป็นผู้โชคดีที่รันดอมมาเจอพอดีครับครับส่งลายเซ็นเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันด้วยวันนี้แล้วก็รวมไปถึงมีคำถามใช่ไหมคะวันนี้ลุงหนิงค่ะเดี๋ยวดูลายเซ็นก่อนนี่เปลี่ยนแปลงแล้วแน่นอนเปลี่ยนแปลงแล้วแน่นอน 100% ค่ะนะครับก็ดีนะฮะเปลี่ยนแปลงนะมันจะมีเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนแปลงก็จะมีเปลี่ยนแปลงเรื่องของที่อยู่อาศัยก็เปลี่ยนแปลงเรื่องงานแต่ว่างานช่วงนี้เหมือนจะดีจะดีนะแต่ว่าก็ต้องรอเวลาให้เขาสักนิดนึงเรากำลังวางรากฐานใหม่ๆเพราะช่วงนี้นะในรอบปีนี้ต้องเปลี่ยนถึง2ครั้งนะฮะเปลี่ยนเรื่องงานกับเปลี่ยนเรื่องการเงินแล้วทิศทางเนี่ยเหมือนตึงเครียดระยะสั้นๆเหมือนจะดีจะดีแต่ยังไม่เด่นมากนะครับระยะที่จะเด่นชัดคือเข้าพรรษาช่วงนั้นแหละฮะรับรองไฟเขียวผ่านตลอดแล้วหลังๆเนี่ยคนที่เป็นผู้ใหญ่นะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูนะฮะจากลายเซ็นนี้เลยนะครับคำถามเชิญเลยฮะคุณหนุ่งหนิงหรือคุณสุภาพรนะครับเชิญครับก็คือหนิงย้ายเข้ามาหนิงจะถามเรื่องเจ้าที่แล้วก็กุมารนะคะครับเจ้าที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่เลยครับบ้านเลขที่เท่าไหร่นะ998/235ค่ะ998/235ใช่ไหมครับค่ะก็ล่าสุดก็ได้ไหว้ไปแล้วใช่ไหมครับไหว้ก่อนเข้ามาไหว้แล้วนะส่วนนี้นะรวมทั้งนะถ้ามีโอกาสนะครับก็ถ้าเป็นน้องกุมารนะกุมารเนี่ยเป็นความเชื่อของพวกเรานะครับบางบ้านก็มีบางบ้านก็ไม่มีแต่ถ้าเชื่อแล้วจะไปทิ้งไปฟังเขาก็ไม่ได้ระยะนี้ให้ถวายไข่ต้มกับช็อกโกแลตนะครับไอศครีมช็อกโกแลตขนมปังช็อกโกแลตชอบมากนะเลิศเลอเพอร์เฟกต์นะฮะเราพยายามให้เขานะฮะถวายเขาอย่างต่อเนื่องก็ดีนะครับค่ะนะประมาณนั้นเลยนะครับแล้วทีนี้เจ้าที่อยากเสริมนิดนึงนะการถวายแก้วมังกรรู้จักแก้วมังกรไหมครับนั่นแหละ9ผล9ผลในวันพระพักข้างขึ้น15ค่ำนะครับค่ะนะครับพระข้างขึ้นแล้วก็จะมีผลดีกับเราใช่มันนิดนึงนะฮะจากลายเซ็นเส้นสายไปกายชีวิตของคุณหนุ่งหนิงหรือสุภาพรเนี่ยมันมีนะปัญหาเรื่องคนข้างเคียงด้วยคนใกล้ตัวคนใกล้แผงคนใกล้สถานที่อย่าไปซีเรียส นะครับปล่อยวางไปว่างไปก่อนแล้วก็จะผ่านเพิ่งมีมาใช่ไหมครับร้อนเลยร้อนในหนาวเขายังปรับตัวกับเราไม่ได้นะฮะเพราะคุยกันเยอะเดี๋ยวก็จะมีเรื่องกันถ้าเปล่าๆนะฮะคุยน้อยแล้วก็พยายามนะคือเราทำเราผ่านได้อยู่แต่ว่าอคติที่เกิดขึ้นจากคนรอบข้างมันมีมาบ่อยๆฉะนั้นหนึ่งต้องปล่อยวางนะครับนะฮะครับประมาณนั้นไม่มีอะไรที่น่าหนักใจเท่าไหร่นะครับสู้ต่อลุยต่อนะครับติดมีครูครับได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะครับผมครับสวัสดีค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองครับสวัสดีครับนี่แหละฮะนี่ก็ส่ง SMS โทรเข้ามาเราอยู่กับเรามานานนะครับก็เป็นผู้โชคดีทั้งที่บ้านนะที่ชมรายการหรือว่าเป็นการรันดอมมาโดยบังเอิญนั่นแหละฮะขอยินดีด้วยนะครับใช่ค่ะมาเจอกันนะคุณบุญเลิศบ้างดีกว่าบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นพักขพลดีไหมครับพักขพลนะครับมีธาตุไฟ2ตัวนะครับเวลาเซ็นเนี่ยเปลี่ยนชื่อนี้ดีแล้วแต่เปลี่ยนลายเซ็นนิดนึงครับส่ง SMS เข้ามาได้นะพักขพลขีดบนด้วยนะครับเอาธาตุลมเสริมด้วยนะครับเนี่ยพักขพลเซ็นแนวๆนี้เลยครับเป็นแบบผู้ใหญ่แนวSMS ต่อมาค่ะรู้จักผู้ใหญ่แนวไหมเหมือนเด็กแนวเลย SMS ต่อมาคุณหลักชัยค่ะเบอร์โทรศัพท์5069นะบอกว่าเรื่องของบุญวาสนาขอพรอาจารย์ด้วยครับท่านนำสกุลบุญวาสนาหรือเปล่าโอ้ยลืมไม่ชัวร์เลยเอาขอพรขอพรก็ขอให้พรใดนะฮะโดยเฉพาะพรอัฏฐาข้าวสารผมเนี่ยนะครับข้าวสารนี่ก็เปรียบเสมือนทรัพย์อำนาจบารมีการเงินการทองนับเม็ดข้าวสารผมครบเมื่อไหร่นั่นแสดงว่าทรัพย์คุณพอแสดงว่าข้าวสารผมเยอะนะพอนั้นก็จะเติบโตเหมือนเมล็ดข้าวสารตกไปก็เหมือนข้าวเปลือกสุกมาก็เหมือนข้าวสุกสุกสวัสดีมีชัยเติบโตเหมือนข้าวเปลือกนี่พอแล้วพรอัฏฐาแค่นี้ครับอย่าลืมอุดหนุนกันบ้างข้าวสารผมนะพอดีนิ่งเลยขายดีมาก
ก็อุดหนุนกันนะท่านผู้ชมนะฮะไปกี่ถุงก็ได้อย่าไปส่งถึงบ้านเลยนะครับสั่งน้องทีมงานเลยนะครับบอกกล่าวได้นะถ้าผ่านฐานนะคะเดี๋ยวด็อกเตอร์จะขับรถไปส่งถึงที่เลยปลอดสารพิษด้วยนะใช่ค่ะแล้วรายได้คือก็ไปช่วยเหลือส่งเสริมเกษตรกรด้วยมาถึงแล้วอ้าวเข้าด็อกเตอร์ปลอดสารพิษมาแล้วครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาได้อยู่เพราะว่าจะได้มาลุ้นสีคณะปฏิมหาลาภเดี๋ยวนี้มอบให้2ท่านด้วยกันนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ